มาทำความรู้จักและพิวพีไปพร้อมกับคาร่ามาตาโดคัสกันนะครับโปเกมอนตัวนี้จะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวมารับชมกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมโตรีโนต้าในห้องค้นคว้าโปเกมอนครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทดลองโปเกมอนมา PVP ใน Go Battle League โหมดการแข่งขันการจับซึ่งเป็นโหมดที่จำกัดให้ใช้โปเกมอนที่จับได้ในฤดูกาลนี้เท่านั้นรวมไปถึงห้ามใช้โปเกมอนมายาด้วยครับและโปเกมอนที่ผมจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้รับชมในวันนี้ก็คือการ่ามาตาโดคัสครับว่ากันว่าการ่ามาตาโดคัสนั้นจะชื่นชอบการ์ดที่เกิดจากขยะเน่าเสียมันมักจะมองหาสถานที่สกปรกเช่นกองขยะหรือแอบเข้าไปในโรงงานที่ปล่อยอากาศสกปรกเพื่อสร้างเป็นที่อยู่ของมันโดยการ่ามาตาโดคัสเป็นโปเกมอนประเภทพิษและแฟรี่จึงทำให้แพ้ทางท่าโจมตีประเภทดินประเภทโลหะประเภทพลังจิตและสามารถต้านทานท่าโจมตีประเภทหญ้าประเภทความมืดประเภทแฟรี่ประเภทต่อสู้ประเภทแมลงและประเภทมังกรได้ครับโดยส่วนมากเรามักจะพบการ่ามาตาโดคัสในรูปแบบของบอส3ดาวซึ่งหากเพื่อนๆจะเปิดท่าชาร์จที่2จะต้องใช้แคนดี้จำนวน50ลูกกับอีก 50,000 สตาร์ดัสค่าสเตตัสของการ่ามาตาโดคัสนั้นจะเด่นในด้านพลังป้องกันโดยค่า IV แรงที่1ที่จะทำให้ได้ค่าสเตตัสสูงที่สุดจะอยู่ที่0 14 14โดยจะได้การ่ามาตาโดคัสที่มี CP 1500มีพลังโจมตีอยู่ที่ 118.3 พลังป้องกันที่ 138.8 และค่า HP 115ครับในส่วนของท่าโจมตีทั้งหมดของการ่ามาตาโดคัสณตอนนี้จะประกอบด้วยท่าเร็วพุ่งเข้าชนสายลมแห่งพูดภายท่าชาร์จแสงมฤตยูสลับแอคแท็กคอเคียโอเวอร์ฮีทและเหวี่ยงกระเด็นครับสำหรับมูฟเซตที่ผมเลือกใช้ผมจะใช้ท่าเร็วเป็นท่าสายลมแห่งพูดภายส่วนท่าชาร์จใช้ท่าเหวี่ยงกระเด็นกับโอเวอร์ฮีทครับทีนี้มาดูจำนวนครั้งของการเก็บ Energy สำหรับการปล่อยท่าชาร์จแบบคร่าวๆของการ่ามาตาโดคัสกันนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆสังเกตระดับค่า HP ของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่ลดลงไปสเต็ปถ้าหากลดลง5ครั้งจะได้ท่าเหวี่ยงกระเด็นและ7ครั้งจะได้ท่าโอเวอร์ฮีทครับในการจัดทีมเนื่องจากมีโปเกมอนไม่มากนักให้เลือกใช้ผมจึงต้องใช้มายืนในตำแหน่งลีดตัวแรกโดยมีโอโนโนคุสเป็นตัวเซฟสวิตและการ่ามาตาโดคัสเป็นตัวโคเวอร์รอซ้อนอีกทีครับคำเตือนทีมสาธิตนี้เป็นทีมสำหรับใช้ทดลอง PVP เท่านั้นขอให้ทุกคนโฟกัสไปที่ตัวโปเกมอนที่นำมาทดลองนะครับและถ้าทุกคนทราบกันแล้วมาเริ่มกันเลยครับ
เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการล่ามาตาโดกัสคือถ้าไม่ติดที่ข้อจำกัดในการเลือกใช้โปเกมอนของโหมดการแข่งขันการจับโดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นโปเกมอนที่ใช้สู้กับเมตาของเกรทลีกได้ดีครับสามารถเอาชนะโปเกมอนเมตาได้หลายตัวแถมท่าชาร์จมีทั้งท่าสแปมและท่าทำดาเมจใหญ่อย่างท่าโอเวอร์ฮีทหรือถ้าหากเน้นสายแฟรี่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นท่าคอเคียก็ทำดาเมจได้รุนแรงเหมือนกันครับแถมค่าสเตตัสที่ให้มาก็ไม่ได้แย่และไม่บอบบางจนเกินไปแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับโปเกมอนตัวนี้สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยได้ทางคอมเมนต์นะครับและก่อนจะจากกันไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไลค์คอมเมนต์ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนไชนี่นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ